อันนี้ป้าแก้วไปอ่านเจอนะคะในเพจอีจันนะคะเป็นการออกมาเตือนนะคะว่าสาวไทยระวังโดนล่าแต้มอย่าหลงใจกับหนุ่มตาน้ำข้าวง่ายๆสาวไทยรวมตัวเตือนภัยโดนหนุ่มอเมริกันล่าแต้มนะคะให้หลงรักให้เสียตัวแล้วก็ทิ้งแถมขู่ปล่อยรูปลับต้องเอาเงินมาแลกนะคะแล้วทีเนี้ยใต้คอมเมนต์นั้นก็จะมีหนุ่มคนหนึ่งนะคะเป็นหนุ่มฝรั่งออกมาบอกว่าคุณก็ควรจะดูนะว่าอดีตเพื่อนสาวของเขาอ่ะเป็นพวกไหนเขาเป็นพวกมาเฟียในไทยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วทำไมฉันไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงเหล่านี้ต้องมี Facebook 10เพจ10อันมีโทรศัพท์4เครื่องมี LINE 4อันนะมี LINE 4 account อะไรประมาณนี้แล้วก็หลายหลาย IG เขาบอกแบบนี้นะคะคือเฮ้ยมันก็ไม่แปลกนะที่ผู้หญิงที่จะมี Facebook หลายๆ Facebook นะ แล้วก็มีโทรศัพท์หลายๆเครื่องคืออยู่เมืองไทยคุณก็รู้นะคะมือถือมันเป็นแฟชั่นนะคะอย่างก็ถามว่าดูปกติไหมมันก็ไม่ค่อยปกตินะคะแต่สำหรับป้าแก้วป้าแก้วก็มีมือถือ4เครื่องนะคะมี iPad 2เครื่องเพราะว่าป้าแก้วทำงานอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนก็อาจจะทำอย่างนี้ก็ได้แต่นะคะถึงผู้หญิงเขาจะมีเป็นร้อยเป็นพันเพจเป็นกี่เครื่องอะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะมาข่มขู่เขาเอารูปลับระหว่างที่ฟิเจอริ่งกับคุณหรืออะไรไปข่มขู่เขาเพื่อที่จะมาเอาเงินกับเขานะคะแล้วคุณก็ไม่ได้จริงใจอะไรกับเขาแล้วคุณคิดว่าเขาจะจริงจังกับคุณเหรอนะคะระวังนะคะสาวไทยหนุ่มฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยไม่ใช่ป้าแก้วไม่ได้เหมารวมนะคะหลายคนเป็นแบบนี้นะคะไอ้ยิ่งพวกโปรไฟล์หรูดูดีรูปหล่อพวกเนี้ยนะคะคุณยิ่งต้องระมัดระวังตัวนะคะคุณไปเจอกันที่ไหนคุณรู้จักกันได้อย่างไรนะคะยังไงป้าแก้วก็นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะตอนนี้น่าจะดำเนินการอะไรสักอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงป้าแก้วก็ต้องถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมป้าแก้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่าคิดว่าแต่ผู้ชายลาดแต้มอย่างเดียวสาวๆก็ใช้น้อยนะ นะคะลาดแต้มเหมือนกันนะคะไปแล้วค่ะสั้นๆวันนี้